วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง ASTV TV ของประชาชนนะคะและสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.75 MHz สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้ 7:00 น.ถึง 8:00 น.นะคะช่องทางในการรับชมหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.manager.co.th นะคะถ้าจะดูย้อนหลังก็ /video ค่ะรวมไปถึงสามารถที่จะฟังวิทยุย้อนหลังได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีทั้งเว็บไซต์แล้วก็จะนำมาเรียนรายอีกครั้งทุกวันจันทร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.แล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยกับเราค่ะ Facebook ก็มีนะคะเข้าไปกดไลค์เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะสายตรงสุขภาพรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะแหมหลายช่องทางมากๆเลยเพราะรายการได้รับความนิยมนะคะก็มีการถอดเทปรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ไปใส่ไว้ในคอลัมน์สุขภาพของทางเว็บไซต์ Managerเป็นคอลัมน์ที่พูดถึงเรื่องราวของสุขภาพให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะพูดคุยกับเราได้026294433ช่วงที่3ของรายการจะมีการถามตอบสดๆในรายการนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะคะรวมไปถึงช่วงท้ายของรายการเช่นเคยค่ะพี่แพทย์จตุรพุทธนะคะจะมาพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับคุณหมอจากโรงพยาบาลเด็กส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเหมือนกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องราวของโรคของภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีเวลาพักผ่อนแต่หัวใจค่ะตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเขาไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานอยู่ทุกวันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจเกิดภาวะล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบนะคะรวมไปถึงหลายคนบอกภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจวายเหมือนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันซึ่งวันนี้ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จะมาให้คำตอบกับเรานะคะวันนี้ค่ะอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์ประกรณ์โลเลขาท่านเป็นอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจโรงพยาบาลลาดพร้าวและคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนานะคะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อสักครู่พี่บอกนะคะว่าเขาทำงานหนักนะคะคุณหมอใช่ครับค่ะเขาทำงานหนักตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาแบบว่างองแงไม่ทำงานขึ้นมาอันนี้ยุ่งนะคะอันนี้ก็จะมีคำถามที่ตามมาว่าภาวะหัวใจล้มเหลวกับหัวใจวายเนี่ยเหมือนกันไหมคะอ่ะคำถามแรกก่อนจริงๆแล้วก็เป็นคำเดียวกันแต่ว่าคำว่าหัวใจวายเนี่ยเป็นคำที่ถ้าเราใช้แล้วดูเหมือนกับว่ามันใกล้จะเสียชีวิตแต่ถ้าเราใช้ภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็คือหมายความว่าการที่หัวใจในบีบตัวได้ไม่ดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่เพียงพอทำให้มีอาการขึ้นมาอีกคำหนึ่งก็คือที่เราใช้เนื่องจากว่าฟังหัวใจล้มเหลวนี่ก็ดูว่ามันค่อนข้างจะแรงไปหน่อยก็เลยใช้ว่าหัวใจอ่อนกำลังก็คือเหมือนว่ามันไม่มีแรงที่จะบีบตัวให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็เลยทำให้ดูคำพูดดูแล้วดูดีขึ้นคนไข้จะได้ไม่ค่อยตกใจมากค่ะก็จะมีศัพท์3คำนี้จริงๆก็คือโรคเดียวกันหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจอ่อนกำลังค่ะอันนี้ถามนิดนึงนะคะว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้ยังไงคะสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะสุดท้ายของโรคหัวใจกับทุกโรคเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรส่วนใหญ่ก็จะต้องมีโรคพื้นฐานที่ทำให้หัวใจล้มเหลวได้ต้องมีโรคพื้นฐานโรคพื้นฐานก็จะมีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่พบบ่อยอันนึงก็เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีก็พอความดันสูงหัวใจก็ทำงานหนักทำงานหนักก็ทำให้หัวใจอาจจะโตได้แล้วก็ในเรื่องของโรคของลิ้นหัวใจมีลิ้นหัวใจตีบรั่วอยู่นานแล้วรักษาไม่ดีพอมันรั่วมากๆหัวใจก็จะโตเหมือนกันหรือมีการอักเสบติดเชื้อของที่หัวใจเองเช่นบางคนไปติดเชื้อไวรัสบางตัวที่ทำให้ลามเข้าไปที่หัวใจทำให้กล้ามหัวใจมันเริ่มบีบตัวได้ไม่ดีครับหรือการดื่มสุราปริมาณมากๆก็ทำให้เป็นได้ อันนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่นะครับหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงก็เป็นโรคพื้นฐานเช่นเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษทําให้หัวใจทํางานหนักหรือต่อมทํางานน้อยต่อมไทรอยด์ทํางานน้อยก็ทําให้หัวใจโตเหมือนกันแล้วก็เป็นพวกสารพิษต่างๆหรือยาเคมีบําบัดบางประเภทก็ไปลงที่หัวใจทําให้หัวใจล้มเหลวตามมาอันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นปัจจัยจากตัวไหนซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องไปหาดูว่าสาเหตุที่ทํามันบีบตัวไม่ดีเนี่ยมันมาจากอะไรเราไปแก้ที่สาเหตุแล้วก็จะทําให้อาการเขาจะดีขึ้นได้ครับพันธุกรรมนี่เกี่ยวไหมคะพันธุกรรมก็เกี่ยวบางโรคก็เป็นโรคทางกรรมพันธุ์อย่างเช่นหัวใจโตจากไม่ทราบสาเหตุจะเป็นประวัติครอบครัว
อย่างเช่นเราก็ต้องมาซักประวัติว่าเออเขามีประวัติครอบครัวไหมที่เป็นโรคหัวใจโตบางคนอายุน้อยๆ20กว่าก็ทำไมหัวใจบีบตัวไม่ดีละก็มาซักประวัติดูเอาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมาก่อนอันนี้เราก็มีในประวัติในครอบครัวบางคนที่เป็นแบบนี้ในที่รักษาอยู่มันอยู่ดีก็จะเป็นโรคของตัวกล้ามเนื้อเองไม่ใช่มีปัญหาที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันเริ่มบีบแล้วฝ่อไปเองทำให้บีบตัวแย่ลงไปเองก็พบได้เหมือนกันและอันนี้เป็นพวกหัวใจแตกกำเนิดอย่างเช่นบางทีบางคนมาเกิดมาหัวใจไม่ครบ4ห้องมี3ห้อง2ห้องหรือว่ามีผนังหัวใจรั่วอะไรบางประเภทแล้วรักษาไม่ดีก็จะทำให้เป็นหัวใจวายหัวใจล้มเหลวตามมาได้ค่ะเพศหรือว่าช่วงอายุเกี่ยวไหมคะก็มีตลอดมีได้ทุกเพศและทุกอายุถ้าอายุน้อยๆก็จะเป็นโรคหัวใจทางกรรมพันธุ์ที่พ่อแม่ส่งมาให้หรือว่าหัวใจมาให้ไม่ครบตอนแรกใช่ไหมครับถ้าวัยกลางคนก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นเราดื่มสุราเยอะหรือว่าไปติดเชื้อไวรัสบางประเภทที่เป็นลามที่หัวใจพออายุมากหน่อยวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงถ้าวัยทำงานก็จะเป็นพวกการที่เราพฤติกรรมการรับประทานอาหารเราเปลี่ยนไปอย่างเช่นไปกินพวกที่มีไขมันสูงมีเบาหวานหรือมีความดันแล้วพวกนี้ก็เป็นปัจจัยทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบตันแล้วทำให้หัวใจบีบตัวไม่ดีตามมาถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีโรคเต็มไปหมดเลยแล้วก็หัวใจก็เริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการที่หัวใจคลายตัวไม่ดีคลายตัวไม่ดีก็ทำให้หัวใจล้มเหลวได้เหมือนกันพบได้ทุกอายุตั้งแต่อายุน้อยถึงมากแต่เมื่อสูงอายุมากขึ้นก็จะยิ่งเยอะค่ะทีนี้นิดนึงนะคะอาจารย์เริ่มต้นมาทำความเข้าใจกับเขาก่อนเลยแล้วกันหลังจากที่เรารู้สาเหตุเบื้องต้นแล้วทีนี้มาดูว่าหัวใจเอาย้อนกลับไปหัวใจมันทำหน้าที่อะไรบ้างคะอาจารย์แล้วทำไมมันถึงได้เกิดสภาวะสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้นอยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการเลยค่ะว่าหัวใจปกติทำงานอย่างนี้และเมื่อเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวมันทำงานอย่างไรมันถึงได้ล้มเหลวก็ต้องดูก่อนว่าในภาวะปกติเนี่ยหัวใจก็คือเหมือนปั๊มน้ำก็คือปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะถ้าหัวใจปกติเนี่ยจะบีบตัวเราก็จะดูการบีบตัวก่อนบีบตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ 55-80% อันนี้คือปกติค่ะถ้าเกิดการที่บีบตัวน้อยลงไปต่ำกว่า 40% ก็จะเรียกว่าหัวใจล้มเหลวแต่ในบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการที่บีบตัวดีเหมือนกันแต่ว่ามันคลายตัวไม่ดีก็ทำให้หัวใจล้มเหลวเหมือนกันคือมันบีบได้แต่มันไม่คลายตัวแบบปกติมันคลายได้น้อยมากก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พอเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายไม่พอก็จะทำให้มีอาการเช่นอ่อนเพลียไม่มีแรงเพราะว่าทุกส่วนในร่างกายเนี่ยเราต้องการให้เลือดไปเลี้ยงให้เพียงพอถ้าเราไปเลี้ยงที่ร่างกายไม่พอก็จะมีอาการถ้าไปที่ไตไม่พอก็จะมีทำให้ไตเสื่อมไตวายหรือว่าถ้าเกิดบีบตัวไม่ดีน้ำก็จะมีอาการน้ำข้างในปอดเพราะว่าปกติแล้วเลือดไหลเวียนเนี่ยมันจะไหลจากหัวใจซีกขวาแล้วไปที่ปอดไปที่ปอดแล้วก็ไปที่หัวใจซีกซ้ายแล้วก็หัวใจซีกซ้ายเนี่ยห้องล่างสุดเนี่ยห้องล่างซ้ายนี่เป็นห้องที่สำคัญคือเป็นปั๊มน้ำนั่นเองคือที่เราประเมินว่าบีบตัวกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือห้องล่างซ้ายเพราะเป็นห้องที่ทำงานหนักที่สุดบีบตัวไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายแต่ถ้าเกิดว่ามันบีบได้น้อยเนี่ยเลือดจากปอดก็ไหลลงมาไม่ได้ก็จะไปข้างในปอดทำให้มีอาการเหนื่อยหอบก็เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้หรือเวลาออกกำลังเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเดินได้แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้คือน้ำท่วมปอดหรือเปล่าใช่หรือว่าเพราะว่าหัวใจทำงานไม่ได้ไม่ดีจำลองได้ไม่ดีค่ะเช่นเพราะว่าหัวใจเราบีบได้น้อยกว่า 40% ใช่ไหมครับถ้าบีบอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงพอแล้วบางทีมันก็จะมีการสำรองของหัวใจคือสามารถจะบีบให้เร็วขึ้นหรือแรงขึ้นได้แต่ถ้ามันอ่อนกำลังแล้วมันบีบได้ไม่ดีเนี่ยบีบก็น้อยอยู่แล้วได้แค่40คือบีบได้เบามากแล้วแถมให้มันเร่งเครื่องมันก็เร่งไม่ไหวด้วยเพราะนั้นเวลาเราต้องการออกซิเจนมากๆร่างกายต้องการออกซิเจนหรือต้องการใช้งานมากๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ก็จะมีอาการตามมาค่ะพอเข้าใจแล้วนะคะทีนี้มาดูแต่ละประเภทของโรคคือโรคพื้นฐานอันที่เด่นๆที่แบบทำให้เสียชีวิตอย่างเช่นกรณีที่ฟังข่าวมาเยอะเลยนะคะคนเสียชีวิตเยอะก็คือเราจะได้ยินว่าภาวะหัวใจล้มเหลวที่มาจากอย่างเช่นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบอันนี้ก็ถือว่าอันดับต้นๆของคนไทยที่ป่วยกันเยอะต่างประเทศก็เยอะใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยอธิบายว่าถ้าสมมติว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วมันเข้าสู่กระบวนการภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างไรก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเนื่องจากหัวใจเนี่ยเวลาบีบตัวได้เนี่ยมันก็ต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงค่ะเส้นเลือดไปเลี้ยงก็จะมีอยู่3เส้นหลักแต่เดี๋ยวจะไม่กล่าวไว้ก็มี3เส้นหลักแต่ว่ามันจะตีบได้ยังไงเส้นเลือดจะตีบได้ก็คือต้องมีปัจจัยเสี่ยงค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของความดันเบาหวานไขมันนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรากินอาหารที่มีไขมันสูงก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดค่ะพอเกาะไปตามหลอดเลือดแล้วเส้นเลือดก็จะตีบพอ
พอตีบแล้วมันก็จะมีอาการของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้นไม่พออย่างเช่นในบางคนถ้าเป็นแบบเฉียบพลันจากที่หัวใจเคยบีบตัวปกติอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณผนังหัวใจอย่างเช่นด้านหน้าเนี่ยเกิดเส้นเลือดอุดตันกระทันหันปุ๊บหัวใจแทนที่จะบีบปกติก็กลายเป็นไม่บีบอาจจะบีบแค่นี้ผนังด้านหน้าก็ไม่บีบเลยพอไม่บีบเลยมันก็ทำให้อยู่ดีจากหัวใจที่บีบได้ 50-80% ก็อยู่ดีดรอปลงมาเหลือประมาณ 20-30% ทันทีก็เลยมีอาการน้ำท่วมปอดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นแบบเฉียบพลันเนื่องจากโรคหลอดเลือดที่ตีบตันกระทันหันอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบโรคหลอดเลือดนี่แหละแต่ว่ามันค่อยๆตีบทีละนิดไม่ได้แบบว่าตีบตันทันทีมันค่อยๆตีบแต่มันตีบแบบหลายเส้นหรืออาจจะเส้นเดียวแต่ว่าค่อยๆตีบมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายก็พยายามปรับตัวก็คือพยายามมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงละเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงพอเหมือนกับว่าถนนใหญ่รถติดก็จะมีซอยย่อยมาแต่ว่าบังเอิญว่ามันถึงจุดนึงเนี่ยร่างกายมันก็จะไม่สามารถจะคอมเพนเซตได้หรือไม่สามารถจะปรับตัวเองได้ละมันก็จะมีอาการออกหัวใจก็จะเริ่มโตผนังที่เคยบีบดีด้านนั้นก็จะอาจจะเริ่มบีบไม่ดีตามมาก็เลยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมา อันนี้นะครับเป็นจากโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะที่เราต้องยกตัวอย่างขึ้นมาโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะมันพบได้บ่อยพบได้บ่อยส่วนโรคอื่นๆก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นโรคที่กลุ่มที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วไปในวัยทำงานแล้วก็ในคนที่สังคมไทยเป็นแบบนี้คืออาจจะดื่มมีการเรื่องของไขมันสูงความดันเบาหวานที่พบได้บ่อยปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เรายังควบคุมได้ไม่ดีก็เลยจะมีกลุ่มนี้บ่อยครับมีคนถามว่าจริงๆมันแบ่งซีกไม่อย่างเช่นหัวใจมันมีข้างซ้ายข้างขวาเวลามันจะเกิดภาวะล้มเหลวเนี่ยมันล้มเหลวทีละซีกไหมหรือว่ามันไปทั้งสองซีกเลยคะอ๋อมีทั้งสองแบบก็คือเราจะแบ่งหัวใจซีกซ้ายการแบ่งหัวใจล้มเหลวมีหลายแบบอันนี้เราแบ่งเป็นซีกซ้ายล้มเหลวหรือซีกขวาล้มเหลวหรือล้มเหลวทั้งสองข้างถ้าซีกมันจะมีอาการที่แตกต่างกันด้วยยังไงคะอย่างเช่นถ้าเป็นซีกขวาล้มเหลวซีกขวาเนื่องจากว่าเลือดไหลกลับเข้าหัวใจซีกขวาแต่หัวใจซีกขวาทำงานได้ไม่ดีก็จะมาด้วยอาการบวมเช่นขาบวมมีน้ำในช่องท้องตับโตเส้นเลือดที่คอโป่งอันนี้ก็เป็นอาการหัวใจซีกขวาซึ่งก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนอนราบไม่ได้แต่ถ้ามันซีกซ้ายเหมือนปั๊มน้ำปั๊มไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายไม่พอก็จะเหนื่อยเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายไม่พอแล้วก็เลือดมันก็จะไปข้างที่ปอดเพราะว่าปั๊มน้ำไม่ทำงานตรงปอดก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมปอดนอนราบไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อยนอนกลางคืนแล้วต้องตื่นขึ้นมานั่งหอบกลางคืนอันนี้เป็นอาการหัวใจซีกซ้ายแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดร่วมกันทั้งสองข้างเพราะว่าส่วนใหญ่หัวใจซีกที่ทำงานได้แย่ที่สุดคือซีกซ้ายพอซีกซ้ายมันทำงานไม่ดีมันก็ลามไปถึงซีกขวาก็เลยเฟลทั้งสองข้างค่ะนี่คืออาการเบื้องต้นที่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะคะแล้วก็อย่างเช่นภาพเมื่อสักครู่เราจะได้เห็นนะคะภาพเดี๋ยวภาพนิดนึงนะคะคือเราจะได้เห็นเลยว่าภาพหัวใจปกติกับหัวใจที่เวลาที่เป็นภาวะล้มเหลวเนี่ยมันจะต่างกันใช่ไหมคะลักษณะของภาพหัวใจอย่างนี้ภาพอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจที่ตีบตันที่เขาชี้นั่นคือหลอดเลือดหัวใจจะมาเห็นว่ามีหลอดเลือดหัวใจอยู่3เส้นหลักๆ3เส้นหลักๆคือเส้นที่มาด้านหน้าเส้นที่มาด้านหน้าจะเป็นเส้นขั้วหัวใจก่อนแล้วแยกเป็นผนังด้านหน้าแล้วก็เส้นด้านข้างแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งด้านขวานะครับมี3เส้นแล้วนั้นส่วนรูปทางขวามือนั้นจะเป็นลักษณะการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT แองจิโอแกรมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่สามารถจะถ่ายดูรูปเส้นเลือดหัวใจได้แล้วดูกล้ามเนื้อหัวใจได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่เจ็บตัวเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกทีค่ะทีนี้สรุปนะคะก่อนที่จะปิดเบรกนี้ใครที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวคะใครบ้างที่จะเสี่ยงก็คือคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีโรคประจำตัวเพราะว่าหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะสุดท้ายทุกคนสุดท้ายถ้าเป็นโรคหัวใจถ้ารักษาไม่ดีก็จะเป็นหัวใจล้มเหลวค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูว่าใครที่มีปัจจัยเสี่ยงก็คือคนที่มีโรคอย่างกล่าวว่าเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมีเบาหวานความดันไขมันที่ควบคุมไม่ดีดื่มสุราเยอะมีเคยติดเชื้อไวรัสบางตัวแล้วไปลามไปที่หัวใจหรือคนที่ได้เคมีบำบัดแล้วบางสารเคมีบำบัดบางตัวเป็นพิษกับหัวใจพวกนี้ก็จะเป็นได้หรือมีโรคลิ้นหัวใจตีบรั่วที่ไม่ได้รักษาทิ้งไว้ระยะยาวก็จะเป็นหัวใจล้มเหลวเหมือนกันหมายถึงว่าทุกคนต้องคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นโรคนี้จะเป็นทุกคนหรือว่ามันมีอะไรที่แทรกซ้อนขึ้นมาจนทำให้เขากลายเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวได้ภาวะนั้นคืออะไรภาวะส่วนใหญ่ที่จะทำให้เป็นได้ก็คือการรักษาที่ไม่ดีก็คือไม่ได้ไปหาหมอรู้อยู่แล้วว่าเป็นแต่ว่าช่างมันเถอะมันคงไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยปล่อยไว้สุดท้ายมาอีกทีนึงก็หัวใจโตไปแล้วหัวใจล้มเหลวไปแล้วพอถึงณจุดนั้นจะรักษาให้กลับมาดีเหมือนเดิมก็ลำบาก
มันก็เลยทำให้การรักษาได้ผลได้ไม่ค่อยดีแต่ส่วนใหญ่ทุกโรคถ้ารักษาไม่ดีก็จะเป็นหัวใจล้มเหลวแต่ถ้าเรารักษาดีอายุเราก็จะยาวขึ้นแล้วชะลอการเกิดหัวใจล้มเหลวตามมาค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะฝากคำถามไว้ได้026294433นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็โรคพื้นฐานที่นำมาสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะคะสำหรับการวินิจฉัยโรคการรักษาบางคนบอกว่าถ้าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วจะรักษาได้หายขาดกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมหรือไม่พักกันก่อนสักครู่ค่ะ